ดีเจต้นหอมเห็นใจพ่อแม่ซื้อชุดนักเรียนในยามวิกฤตวอนคุณครูอนุโลมไปก่อนค่ะงานนี้เป็นยังไงมาฟังกันค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ค่ะสำหรับดีเจต้นหอมล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ที่หลายคนลำบากในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะแต่ก็ต้องมารับภาระในเรื่องของชุดนักเรียนของลูกโดยระบุเอาไว้ว่าใจเนี่ยเคยคิดอยากจะโพสต์เรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็กลัวว่าคนจะมองว่าสอนให้เด็กแข่งขันกันในเรื่องเสื้อผ้าหรือสอนให้เด็กไม่มีวินัยหรือเปล่าแต่เหรียญน่ะมี2ด้านวันนี้ขอมองในมุมผู้ปกครองที่กำลังลำบากในเพจก็มีคนมาขอชุดนักเรียนเยอะมากๆเรามองว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่มีจะกินสำคัญกว่าชุดนักเรียนมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้อนุโลมให้เด็กๆนั้นใส่ชุดอะไรไปก่อนก็ได้เพื่อเป็นความแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรองเท้านักเรียนมันครับหรือว่ารองเท้าแตะพอได้ไหมถ้านำมาแทนกันตัดเรื่องไม่สุภาพออกไปก่อนคนไม่มีบางคนเนี่ยแค่ซื้อรองเท้าแตะก็ยังลำบากเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ